ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนูไม่เกี่ยวมะนาวสอนศิลป์รีบแจงไม่ใช่ดาราผลไม้รสเปรี้ยวมือที่3ทำแม่พีชส้มชนัดดาหย่าร้างงานเข้านางเอกสาวช่อง7มะนาวสอนศิลป์มณีวันถูกระบุว่าเป็นดาราผลไม้รสเปรี้ยวลือหึงเป็นต้นเหตุทำให้แม่ส้มชนัดดาหย่าร้างกับธีรยุทธจิราธิวัฒน์และได้รับเงินค่าเลี้ยงดูกว่า 1,000 ล้านบาทเรื่องราวดังกล่าวยังหาคำยืนยันอย่างชัดเจนไม่ได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นเรื่องราวในแวดวงไฮโซและแวดวงบันเทิงต่างให้ความสนใจเพราะทั้งคู่คือคุณพ่อคุณแม่ของพระเอกสุดหล่อที่เพิ่งโสดพีชพัชรจิราธิวัฒน์ล่าสุดมีประเด็นร้อนกระตุกต่อมเผือกของชาวเน็ตอีกแล้วหลังเพจดังเจ๊เผือกได้แฉปมเหตุเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าต้นเหตุของการหย่าร้างของแม่ส้มชนัดดานั้นมาจากดาราสาวสังกัดช่องมากสีมีชื่อเล่นเป็นผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งจากการเดาชื่อผลไม้ของชาวเน็ตเรียกว่าขนกันมาทั้งสวนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นคือมะนาวสอนศิลป์ที่ถูกเอ่ยถูกพาดพิงด้วยเรื่องร้อนๆแบบนี้ทำให้นางเอกสาวมะนาวสอนศิลป์ไม่อาจนิ่งนอนใจได้จนต้องอัดคลิปออกมาชี้แจงโดยบอกว่าไม่ว่างนะคะไม่ว่างไม่ใช่ด้วยนะจ๊ะเดากันมั่วเลยจ้าเอาเป็นว่าเคลียร์แล้วนะจ๊ะก็จะไปใช่ได้ยังไงเพราะหวานใจตัวจริงของมะนาวก็คือตองกวินธรรมสัจจานันท์ตำแหน่งผู้รักษาประตูปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรโอฮาเลอเฟิร์นในลีกเบลเจียนเฟิร์สดิวิชั่น B ของประเทศเบลเยียมและทีมชาติไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ